สวัสดีค่ะ เพราะว่าไม่ถนัดการเต้นค่ะสวัสดีค่ะพยาบาลน้องอุ้ยจะเรียกพยาบาลโค้ชอุ้ยหรือว่าพยาบาลน้องอุ้ยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะครูนูเปลี่ยนลืมแล้วครูนูเมฆค่ะขอบคุณมากค่ะครูนูเปลี่ยนแม่ค้าธรรมดาเป็นนางฟ้าออนไลน์รับเงินล้านนะคะเรามารับเงินล้านด้วยกันทุกๆวันนะคะเดี๋ยวลดเสียงเพลงลงหน่อยนะคะวันนั้นเข้าไปดูไลฟ์ของพยาบาลน้องอุ้ยแล้วได้ยินเพลงนี้แล้วชอบมากเลยค่ะ ใช่เลยค่ะถูกใจมากเลยมาหัดฟังทุกวันเลยค่ะแล้วรู้สึกว่าสนุกดีนะคะ ค่ะวันนี้ครูนูก็ออกมาให้ความรู้และก็ออกมาเป็นแสงสว่างดังเช่นทุกๆวันนะคะเพราะว่าการที่เราออกมาแบ่งปันความรู้คิดถึงมากค่ะคิดถึงเช่นกันนะคะช่วงนี้ครูนูไม่ได้เข้าไปในกลุ่มเลยค่ะครูนูเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วกลุ่มหายหมดเลยค่ะมีใครช่วยเชิญครูนูเข้ากลุ่มด้วยนะคะตะกี้ครูลิศก็เชิญเข้าไป2กลุ่มแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะวันนี้ครูนูลูกนี้สวยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะใส่เสื้อผ้าหน้าผมนี้เอามาจากน้องทั้งหมดเลยค่ะครูนูปกติครูนูจะไม่เป็นคนที่แต่งตัวนะคะตอนที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดจะใส่แต่เสื้อยืดกับกางเกงยีนค่ะแต่ว่าพอเรามาอยู่บนโลกออนไลน์เราได้เห็นแบบเพื่อนอยู่ในสังคมบวกเขาแต่งตัวสวยเราก็อยากจะเปลี่ยนลุคของเราบ้างใช่ไหมคะพอเราได้มาเปลี่ยนแล้วเราเห็นตัวเองก็โอเคนะคะก็คือทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะจากลุคที่แม่ค้าหัวกระเซาะกระเซิงหน้าตาก็ไม่แต่งอะไรเลยนะคะแล้วมาอยู่บนโลกออนไลน์ทำให้เราสวยขึ้นมั่นใจขึ้นก็คือมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเราใช่ไหมคะโอเคนะคะวันนี้ครูนูจะมาพูดถึง3เคล็ดลับนะคะสำหรับการความประสบดึงดูดความประสบสำเร็จ รู้สึกว่าจะพูดผิดแล้วนะดึงดูดความสำเร็จนะคะให้เรานะคะมาได้แบบทำให้เราสามารถที่จะดึงดูดความสำเร็จมาด้วย3เคล็ดลับนี้นะคะซึ่งครูนูก็ได้ไปเรียนรู้มาค่ะถ้าหากว่าเราไม่รู้จักที่จะเรียนรู้เราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองและประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วการที่เราพัฒนาตัวเองมันเป็นสิ่งที่เยี่ยมมากเลยค่ะอย่างเช่นครูนูได้พัฒนาตัวเองแล้วทำให้เรามีความสุขเพิ่มมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเวลาเห็นตัวเองแบบจากลุคเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นลุคแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้เรายิ่งมีความสุขค่ะ เห็นตัวเองสวยขึ้นนะคะใครบอกก็บอกตัวเองชมตัวเองทุกวันค่ะเราจะได้พัฒนาตัวเองไปเหมือนกับว่าเราให้พลังใจตัวเองใช่ไหมคะค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะขอบคุณมากนะคะพยาบาลอุ้ยสวัสดีค่ะครูเข็มขอบคุณพยาบาลอุ้ยและครูเข็มนะคะที่มาให้กำลังใจกันนะคะวันนี้ครูนูนำ3เคล็ดลับเคล็ดลับแรกนะคะก็คือการที่เราเอาชนะความกลัวด้วยความชื่นรื่นเริงนะคะบางครั้งคนเราเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างมักจะมีความกลัวอยู่ในหัวใจค่ะอย่างเช่นการออกมาไลฟ์นี่เหมือนกันนะคะทุกคนตอนที่เริ่มทำวันแรกทุกคนต้องมีการกลัวเกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าเรากลัวแต่เราออกมาทำแต่ว่าคนอีกเยอะแยะมากมายค่ะกลัวก็เลยไม่ออกมาทำมันก็เลยจะทำให้เราไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นได้ค่ะอ
อย่างเช่นครูนูครูเข็มพยาบาลอุ้ยนะคะทุกคนออกมาไลฟ์ทั้งที่กลัวนะคะความสำเร็จต้องมาหาเราได้แน่นอนค่ะความสำเร็จมันไม่ได้ไกลอย่างที่เราคิดนะคะหากว่าเราเรียนรู้และพัฒนาที่จะฝึกฝนค่ะบางคนนะคะมีความกลัวอยู่ในใจและไม่ยอมที่จะเอาความกล้านะคะออกมามันก็จะไม่สามารถที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ได้นะคะอย่างเช่นครูนูเคยมีเพื่อนค่ะเขาอยากที่จะออกมาไลฟ์นะคะแต่เขาบอกว่าเขากลัวค่ะครูนูก็เลยบอกว่าครูนูก็กลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราออกมาทําทั้งที่กลัวและก็เอาความรื่นเริงบันเทิงใจออกมาด้วยนะคะและก็เอาความสุขที่ว่าการที่เราออกมาแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราออกมาพูดในเรื่องลบๆใช่ไหมคะเราสามารถเอาเรื่องราวสิ่งดีๆต่างๆมากมายที่เรารับรู้หรือว่าเรารู้มาเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคนอื่นจากเพื่อนหรือว่าจากโค้ชจากครูต่างๆมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ค่ะวันแรกที่ออกมานะคะยอมรับเลยค่ะว่ามันต้องมีการตื่นเต้นกันบ้างละค่ะแต่ถ้าหากว่าเราตื่นเต้นแล้วเราไม่ลองใช่ไหมคะเราไม่ลองทำต่อไปมันก็จะไม่รู้เลยค่ะว่ามันอาจจะทำให้คุณเกิดงานใหม่ขึ้นมาได้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณรักนะคะอย่างเช่นครูนูวันนี้ครูนูรู้เลยค่ะว่าการที่เราออกมาไลฟ์นี้มันทำให้ชีวิตของเรามีความสุขอย่างนึงค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะเอาความรู้ต่างๆมาแบ่งปันมาแชร์นะคะและสิ่งที่เราได้พูดออกไปนี้มันยิ่งทำให้ตัวของเราเองตื่นรู้นะคะยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้หรือว่าเรามีประสบการณ์เดี๋ยวเสียงเครื่องนี้ดังป่ะแป๊บนึงนะคะขอลดเสียงก่อนเรามีประสบการณ์แล้วเราเก็บไว้เพียงคนเดียวไม่แชร์หรือว่าแบ่งปันออกไปนะคะบางคนบอกว่าอยากจะพูดแต่ว่ากลัวคุณจะกลัวทำไมล่ะคะถ้าหากว่าคุณกลัวและไม่ยอมเอาความรู้นั้นมาแบ่งปันมันก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเรากลัวเราออกมาให้ทั้งที่เรากลัวมันจะทำให้ความกลัวทั้งหมดหายไปจากใจเราเลยค่ะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าอยากที่จะประสบความสำเร็จนะคะจงขจัดความกลัวของคุณด้วยการเอาความรื่นเริงบันเทิงออกมาด้วยนะคะอย่างเช่นครูนูใหม่ๆครูนูก็ออกมาด้วยยิ้มไปด้วยแบบนี้แหละค่ะมันก็ทำเหมือนกับว่าทำให้เรารู้ว่าเหมือนกับว่าเราออกมาให้ความสุขกับผู้คนนะคะค่ะจงตัดความกลัวออกไปจากหัวใจคุณได้แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังไม่กล้าที่จะออกมาสร้างตัวตนหรือว่าออกมาไลฟ์ออกมาให้คุณค่ากับผู้คนนะคะข้อ2นะคะเคล็ดลับที่จะทำให้คุณไปสู่ความสำเร็จนะคะก็คือการที่คุณลงทุนในความเชื่อค่ะหรือว่าการที่คุณศรัทธาในตัวของคุณเองค่ะว่าการที่คุณได้ออกมาทำในเรื่องนี้การที่คุณออกมาไลฟ์ออกมาแบ่งปันนะคะมันให้ประโยชน์กับผู้อื่นมากมายค่ะคุณเชื่อไว้เลยค่ะว่าความรู้ทุกคำพูดที่คุณออกไปนี้มันให้ประโยชน์กับผู้คนแน่ๆค่ะมันจะไม่ทำให้คุณพูดไปโดยศูนย์เปล่านะคะอย่างเช่นครูนูออกมาพูดทุกวันนี้ก็มีคนอินบ็อกซ์มาขอบคุณตลอดเลยค่ะครูนูเป็นแรงบันดาลใจนะคะสำหรับใครอีกหลายๆคนเลยค่ะคือครูนูเป็นคนที่สม่ำเสมอค่ะและก็คือมีความมุ่งมั่นและศรัทธาในความเชื่อของตัวเองค่ะลงทุนในความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำไปนี้มันให้ประโยชน์กับผู้คนแน่นอนนะคะและไม่เสียดายเลยค่ะที่เราต้องออกมานั่งพูดทุกๆวันเพราะเรารู้ว่าเราศรัทธาในตัวของเราเองค่ะเราไม่อยากที่จะเก็บความรู้นั้นไว้กับตัวเราเพราะว่าอย่างบางเรื่องเราออกมาพูดแล้วมันอาจจะมีบางสิ่งที่คนเขาไม่เข้าใจแล้วเขาพิมพ์มาถามเราเราก็สามารถที่จะบอกต่อได้อย่างคือกระจ่างขึ้นเหมือนกับว่าเรายิ่งรับรู้มากยิ่งขึ้นได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าเราอย่าไปให้คำปรึกษาในเรื่องลบๆนะคะอย่างเช่นครูนูบอกไว้ว่าการที่เราเอาเรื่องลบเวลาเขาเอาเรื่องลบๆมาถามเรานะคะเราก็แค่แชร์ไลฟ์หรือว่าคลิปในเรื่องที่เขาสนใจไปให้เขาดูนะคะอย่าได้ไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่มันลบๆกับเขานะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราซึมซับในเรื่องนั้นค่ะเราลงทุนในความเชื่อของเราแล้วและศรัทธาในตัวของเราเองแล้ว
มันก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะคะขอให้คนที่ยังไม่ได้ลงทุนในความเชื่อของตัวเองนะคะไม่ศรัทธาในตัวเองจงลุกขึ้นมาศรัทธาในตัวเองค่ะและคุณจะรู้ว่าการที่คุณออกมาแบ่งปันออกมาให้ความรู้แบบนี้คุณทำเหมือนกับว่าการที่เราช่วยเหลือคนแบบนี้มันก็เหมือนการที่เราทำบุญอย่างนึงนะคะมันทำให้เรามีความสุขได้รับความสุขในอีกแบบนึงเลยค่ะและจะทำให้เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องได้เลยนะคะค่ะข้อ3นะคะก็คือการที่เราพอเราผ่านข้อ1ข้อ2มาแล้วใช่ไหมคะข้อ1ก็คือเราไม่มีความกลัวแล้วข้อ2ก็คือเราลงทุนในความเชื่อของเราแล้วว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะข้อ3มันก็จะตามมาก็คือการที่เราจะรู้สึกว่าเราโฟกัสไปในเป้าหมายอย่างแท้จริงค่ะถ้าหากว่าเรามัวแต่กลัวเราไม่เชื่อในตัวของเราเองนะคะเราก็จะโฟกัสไปหลายจุดสเปะสปะค่ะและก็จะทำให้ความสำเร็จของเราช้าลงไปนะคะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จเร็วก็จงโฟกัสให้มันถูกจุดนะคะและก็คือมุ่งไปที่เป้าหมายแท้จริงของเรานะคะอย่าได้มัวมองไปนู่นไปนี่นะคะหรือว่าการที่เรามีจุดโฟกัสอยู่แล้วแต่ว่ามีคนอื่นมีเพื่อนของเราหรือว่ามีใครก็ตามนะคะเขาเข้ามามาสอบถามเราว่าทำไปเพื่ออะไรอะไรแบบนี้นะคะเราก็อย่าได้ไปสนใจนะคะอย่าให้ใครมาควบคุมความคิดของเราได้เราจงควบคุมความคิดของตัวเราเองค่ะและก็โฟกัสไปแต่เป้าหมายของเราเท่านั้นนะคะวิ่งอยู่ในลู่ของตัวเราเองใช่ไหมคะอย่าได้ไปสนใจใครค่ะและความสำเร็จก็จะมาหาคุณได้แน่นอนนะคะขอให้ใช้ทั้ง3เคล็ดลับนี้นะคะแล้วความสำเร็จก็ใกล้เข้ามาแน่ๆค่ะถ้าหากว่าคุณไม่ยอมที่จะทิ้งมันไปนะคะค่ะครูนูก็จะมาให้กำลังใจให้ความรู้มาเป็นแสงสว่างแบบนี้ทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะและขอบคุณ3ล้านคนที่อยู่ตรงนี้นะคะถ้าคลิปนี้ไลฟ์นี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้ครูนูด้วยนะคะฝากติดตามเพจครูนูทุกๆวันนะคะหรือใครที่มีคำถามหรือว่าควรอยากรู้นะคะเกี่ยวกับการออกมาไลฟ์การออกมาสร้างตัวตนนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามกับครูนูได้ค่ะหรือว่าจะเป็นการตัดต่อวิดีโอก็ได้นะคะครูนูก็มีความรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอเช่นกันค่ะเพราะว่าได้ไปเรียนมานะคะเราอยากจะรู้เรื่องไหนเราสามารถที่จะไปเรียนรู้พัฒนาตัวของเราเองได้ค่ะถ้าหากว่าเราหยุดเรียนรู้วันไหนก็คือวันนั้นเราก็ไม่มีทางที่จะทำให้ชีวิตของเราก้าวหน้าไปได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะและฝากติดตามเพจครูนูได้ทุกวันเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ